สวัสดีค่ะทีนี้พี่มินนะพี่ก็จะสอนบทต่อไปบทที่6แล้วมากันเยอะมากทั้งหมดที่ในคลิปที่พี่สอนทั้งหมดนะมีอยู่8บทด้วยกันบทที่6เป็นบทง่ายๆเป็นเรื่องของประเภทของการเขียนคือบทที่5เนี่ยพี่สอนเรื่องการเขียนเดี๋ยวพี่บอกว่ามันเป็นชื่อจริงๆของมันก็คือการเขียนทั่วไปแต่ว่าบทที่6เนี่ยพี่แยกออกมาอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องของประเภทของการเขียนซึ่งมันก็อาจจะเป็นคนละแนวกับบทที่แล้วนะทั้งที่มันเป็นเรื่องการเขียนเหมือนกันคือเนื้อหามันเป็นคนละส่วนกันโอเคเรื่องของประเภทการเขียนเนี่ยพี่ก็จะสอนเป็นจริงๆเนี่ยเนื้อหามันควรจะแยกมาเป็นอันแรกเนี่ยโวหารการเขียนเอาเขียนโวหารเฉยๆนะคือประเภทการเขียนนะพี่ในความจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือโวหารโวหารจะมีหลายประเภทอาจจะเป็นใช้การเขียนแบบไหนก็เป็นโวหารแบบนั้นนะทีนี้ก็ยังมีอีกเรื่องนึงที่พี่เสริมขึ้นมาไม่ใช่เสริมมันมีขึ้นมาก็คือเรื่องของวิธีการเขียนอธิบายวิธีจริงๆเนี่ยบทที่6มีอยู่แค่2เรื่องนี้ก็คือโวหารเขียน2 อันนี้เนี่ยมันแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ใช้เชื่อมกันอยู่นะน้องๆต้องลองดูเนื้อหาว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงหรือว่ามันใช้ยังไงอะไรแบบเนี้ยโวหารการเขียนเป็นอันแรกที่พี่จะสอนนะคะก็มีเนื้อหาอยู่ประมาณนี้มาเนื้อหามันค่อนข้างน้อยมากนะในบทนี้พี่เขียนมันแมปปิ้งให้ดูก่อนละกันว่าโวหารการเขียนเนี่ยเป็นยังไงโอ้ไอ้แมปปิ้งเมื่อกี้อาจจะแบบดูน้อยน้อยไปหน่อยเพราะว่ามันหัวข้อมันน้อยมาดูหัวข้อย่อยของโวหารเขียนโวหารเขียนเนี่ยตามหลักภาษาไทยนะจะมีอยู่ทั้งหมด5โวหาร1ก็คือน้องๆ น่าจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วเพราะว่าก็เรียนมาตั้งแต่ก่อนหน้ามอปลายอะจริงไหมอันแรกก็พรรณนาโวหารพี่ไม่เขียนโวหารนะก็คือพรรณนาเขาจะเรียกว่าพรรณนาโวหารโอเคนะต่อไปก็คือบรรยายโวหารบรรยายกับพรรณนาเนี่ยคนมันไม่เหมือนกันนะแต่น้องๆหลายคนชอบสับสนเพราะว่ายังไม่เข้าใจถึงแก่นมันจริงๆบางทีแบบถ้าเกิดเรารู้เทคนิคนิดหน่อยนะพี่ว่ามองแป๊บเดียวรู้เลยว่าเอ๊ะบรรยายหรือพรรณนาอะไรเงี้ยต่อไปนอกจากพรรณนาบรรยายแล้วเนี่ยก็ยังมีเทศนาโวหารคุ้นไหมเทศนานะคำวัตถุพระเทศเนี่ยคำแล้วก็ใช้ไปคำว่าเทศนาโวหารเนี่ยถึงอะไรแล้วก็มีสาธกแล้วก็อันสุดท้ายก็คืออุปมาโวหารโอเคถ้าอย่างนี้นะเป็นเรื่องของโวหารการเขียนมาดูอันแรกเรื่องของพรรณนาก่อนพรรณนาเนี่ยมีความหมายเอาใหม่เดี๋ยวพี่บอกคร่าวๆของ5อันนี้ก่อนนะพรรณนาโวหารเนี่ยจะเป็นน้องๆจดตามก็ได้นะแต่ว่าพี่จะพูดนิดๆหน่อยๆสำหรับการพรรณนาเนี่ยจะหมายถึงโวหารการเขียนคือโวหารเนี่ยก็หมายถึงวิธีกลวิธีการเขียนนะถ้าเราจะเขียนบรรยายเราจะเขียนยังไงให้มันออกมาได้รูปมันเป็นเจตนาเอาใหม่โวหารเนี่ยคือวิธีการกลวิธีการเขียนมันขึ้นอยู่ว่าเจตนารมณ์ของผู้เขียนเนี่ยเขาต้องการจะทำอะไรอย่างเช่นถ้าเขาใช้พรรณนาเขาใช้กลวิธีการพรรณนาแสดงว่าเขาต้องการให้ผู้อ่านเห็นภาพตามเพราะว่าการพรรณนาเนี่ยเป็นการให้ภาพเป็นการเขียนเพื่อทำให้ผู้อ่านเห็นภาพจะให้รายละเอียดเยอะมากนะจะแบบขยายเข้าไปแบบซูมอ้าปะน้องเข้าใจว่ามันภาพนึงแล้วเขาขยายเข้าไปเห็นแบบบรรยายถึงว่าใบไม้มันมีสีเขียวมันมีเส้นใบสวยงามอะไรยังไงจะทำให้ผู้อ่านแล้วแบบเห็นภาพตามได้หรืออาจจะเห็น
ได้ทั้งภาพพี่เขียนแล้วกันเนาะอยากเขียนจังอ่ะให้ภาพนอกจากนี้ก็ให้ความรู้สึกด้วยคือส่วนมากบทความซึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากวีที่เขาแต่งอะไรแต่งกลอนที่แบบซึ้งๆนะส่วนมากนะจะแฝงความรู้สึกไปด้วยโดยใช้พรรณนาโวหารโอเคป่ะต่อไปการบรรยายนะบรรยายเป็นการบอกเล่าเรื่องราวแบบพี่พูดมาเนี่ยพี่จะบอกว่าพี่เล่าถึงอะไรดีถึงอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์ก็บรรยายเรื่องราวมาหรือง่ายๆคืออะไรก็ตามที่แบบมันมีเหตุการณ์มีความต่อเนื่องบอกเรื่องราวจริงๆอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่สำคัญมากบอกเรื่องราวนะจะพูดกว้างๆจะแบบเหมือนถ้าเกิดสมมติว่าพี่เอาบรรยายนะเป็นการเล่าเรื่องราวตึ๊ดไปพรรณนาเนี่ยจะเหมือนเอาส่วนหนึ่งในบรรยายเนี่ยตรงนี้นะมาขยายออกกลายเป็นภาพใหญ่ให้เราเห็นชัดเจนนะให้เราเห็นเป็นภาพละเอียดนะว่าอาจจะบอกว่าบรรยายจะพูดว่าเดินผ่านดอกไม้ก่อนกลับบ้านนะแต่ว่าพรรณนานะจะบอกจะหยุดกึกตรงดอกไม้เนี่ยแล้วก็เดินผ่านมองเห็นดอกไม้ดอกเดียวกันเลยนะมีกลีบสีชมพูบานเย็นใบโค้งอ่อนงดงามอะไรเขาก็แบบบรรยายให้เราเห็นแต่ที่คือรู้แต่ว่าเดินผ่านดอกไม้คือเล่าเรื่องเฉยๆกลายเป็นว่าเห็นภาพขึ้นมาว่าดอกไม้มันเป็นยังไงสวยยังไงหรือไม่สวยยังไงมีกลิ่นหอมไหมอะไรแบบเนี้ยนะนี่คือพรรณนากับบรรยายเนี่ยเขาจะใช้ช่วยๆกันหลายๆครั้งก็เลยทำให้น้องหลายคนบางคนก็สับสนอะไรเงี้ยต่อไปนะเทศนาโวหารเทศนาเนี่ยก็คือการสั่งสอนเท่ากับการสั่งสอนโอเคจะหรือว่าเป็นพวกการอธิบายอะไรเงี้ยเห็นปะวิธีการใช้นะก็สั่งสอนอาจจะแบบให้คำนิยามหรือไม่ก็ให้ความหมายอะไรอย่างเงี้ยนะก็แบบเป็นการเทศนาอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าน้องถูกสอนอ่านแล้วถูกสอนอย่างเช่นบอกให้ประหยัดแล้วจะดีต่อเราทำให้เราเป็นคนการประหยัดทำให้ต่อไปอนาคตจะสบายอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาสั่งสอนเราในสิ่งที่ดีก็จะใช้ว่าเป็นเทศนาอย่างเขาบอกว่าเดินผ่านต้นไม้เดินผ่านดอกไม้ถามว่าสอนอะไรไหมไม่ได้สอนแต่เล่าเรื่องให้ฟังแต่ถ้าบอกว่าเดินผ่านดอกไม้แล้วอย่าทำลายเพราะว่าดอกไม้มีประโยชน์ต่อเราอะไรเงี้ยเขาเริ่มสั่งสอนเราแล้วใช่ป่ะว่าเราอยากไม่ควรทำอย่างนั้นหรือว่าควรทำแบบนี้ต่อไปนะสาธกโวหารสาธกโวหารเนี่ยแปลว่าการยกตัวอย่างเป็นการยกตัวอย่างง่ายมากถ้าเกิดมีเพราะว่าพี่เชื่อว่าถ้าเกิดมีการยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยน้องต้องจับได้แล้วว่าเนี่ยคือสาธกโวหารมันง่ายมากถ้าเกิดเราจะเจอตัวอย่างในประโยคอย่างเช่นพอเขาพูดมาว่าของที่ดีมีประโยชน์มากมายเช่นอาหารที่ดีมีประโยชน์มากมายเช่นเต้าหู้ผักกาดอะไรอย่างเงี้ยที่แบบก็คือยกตัวอย่างไงมันจะเห็นชัดอยู่แล้วว่าเนี่ยคือตัวอย่างจริงป่ะเขาจะมีคำเฉพาะที่แบบเช่นได้แก่ดังนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยสังเกตง่าย มีทั้งคำแสดงแล้วก็ความพิเศษของมันมีเยอะนะไม่อันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรต่อไปแล้วอุปมาเนี่ยหมายถึงการเปรียบเทียบถ้าน้องอ่านไปเจอตรงไหนแล้วบอกเปรียบเทียบนะเขียนไม่พอเปรียบเทียบแล้วกันถ้าไหนนะที่แบบไหนบอกว่าเดินผ่านดอกไม้อ่านถ้าเกิดบอกว่าเดินผ่านดอกไม้คือบรรยายเล่าเรื่องใช่ไหมถ้าพูดว่าดอกไม้สวยยังไงอธิบายให้ฟังพรรณนาให้ฟังว่าแบบเห็นภาพก็เป็นพรรณนาไปหรือเอาดอกไม้มาใช้กันในการสั่งสอนยังไงก็เป็นเทศนาดอกไม้หลายชนิดเช่นดอกกุหลาบนะสมมติเดินผ่านดอกไม้หลายชนิดไงก็แบบก็เป็นสาธกโวหารแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบเนี่ยก็อย่างเช่นดอกไม้
ดอกไม้สวยงามเหมือนผู้หญิงที่เขาชอบอะไรเงี้ยเหมือนการเปรียบดอกไม้เหมือนผู้หญิงอะไรเงี้ยก็คือแสดงว่าไทยอุปมาโวหารแล้วนะดังนั้นแสดงว่าในภาษาไทยจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันวนเวียนอยู่รอบตัวเราทั้งในร้อยแก้วแล้วก็ร้อยกรองแบบทั้งที่เราพูดกันทั้งแบบไทยในชีวิตประจำวันแล้วก็ในบทกวีด้วยจะมีพวกนี้เยอะมากเอ๊ะไม่ใช่สิไม่ใช่เยอะมากคือมีตลอดเวลาเราพูดอะไรออกมาสักอย่างนึงเนี่ยเราต้องใช้สักอย่างหนึ่งในนี้เพราะมันเป็นกลวิธีการเขียนหรือการเราอ่ะนั่นแหละเป็นการกลวิธีการเขียนแหละเนาะทีนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่แยกกันหรอกนะมันจะผสมกันอยู่ในอ่านเรื่องนึงอ่ะน้องจะต้องเจอโมหันค่อนข้างเยอะอย่างน้อยๆมันควรจะมีบรรยายจริงป่ะแบบบรรยายเหมือนก็เป็นการปูเรื่องอ่ะน่าจะมีแทรกพรรณนาในบางท่อนอะไรเงี้ยหรือบางท่อนก็อาจจะมีการตัวอย่างใช่ป่ะหรือบางท่อนก็อาจจะเป็นการเทศนาแบบสั่งสอนไปด้วยอะไรเงี้ยในย่อหน้าถัดมาจริงป่ะหรือบางทีเขาต้องมีการเปรียบเทียบแบบว่าเออกินอันนี้เหมือนได้ประโยชน์เหมือนอันนั้นอะไรแบบเนี้ยซึ่งเวลาที่เขาออกข้อสอบเนี่ยเขาก็เลยตัดออกมาเป็นช่วงๆแบบแค่บางท่อนเนี้ยเพื่อจะได้บอกถามว่าเอออันนี้คือวิธีโวหารแบบใดนะแล้วก็อ่านดูแบบมันจะเด่นชัดด้านไหนก็ตอบอันนั้นไปโอเคนะทีนี้พี่เนี่ยอันเนี้ยยังก็สอนคร่าวๆแหละแต่พังจริงเผลอสอนเล็กไปหน่อยแต่ว่าก็จะลงรายละเอียดให้ด้วยนะก็คือมาที่เรื่องของพรรณนาก่อนพอดีว่าเตรียมตัวอย่างเป็นพรรณนามาด้วยเลยต้องลงสอนหน่อยพรรณนาเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วคืออะไรคะคือการให้ภาพใช่ไหมให้ภาพแบบการเขียนเพื่อให้ภาพให้ความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยบางท่านจะสังเกตว่าพรรณนาโวหารเนี่ยก็ซ้ำๆให้น้องพี่จะบอกว่ามันทั้งให้ทั้งภาพแล้วก็ให้ทั้งความรู้สึกอย่างจริงๆตอนที่พี่เรียนนะอาจารย์ของพี่อ่ะเขาให้ดูรูปนึงเป็นรูปน้ำตกอะน้องน้ำตกพี่ว่าไม่ค่อยเหมือนนะน้ำตกและทีนี้ก็ตรงนี้ก็จะมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยอ่ะมันดูเป็นธรรมชาติที่สวยมากอ่ะแล้วจริงๆบทพรรณนาเนี่ยเขามักจะใช้ตอนที่บรรยายตอนที่พรรณนาถึงธรรมชาติคือเพราะธรรมชาติเป็นไงเราเหมือนกับเรามองไปแล้วรู้สึกมันสวยงามความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันมีอะไรที่แบบสามารถซูมเข้าไปได้อ่ะว่าแบบสมมติเราเห็นป่ากว้างมากใช่ป่ะเราซูมเข้าไปในตรงน้ำตกเนี่ยแล้วก็บอกว่าน้ำตกอยู่เราต้องพูดยังไงก็ได้ให้คนที่ไม่เห็นภาพเนี้ยนึกเป็นภาพนี้ออกมาให้ได้อ่ะเนี่ยคือคนที่พรรณนาได้เก่งนึกออกป่ะแล้วเขาจะบอกว่าน้ำตกสีน้ำใสไหลลินลงมาจากก้อนหินสูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้างๆทั้งสองข้างเป็นป่าไม้เขียวขจีมีต้นไม้น้อยใหญ่อะไรเขาก็ว่ากันไปใช่ป่ะอาจจะมีดอกสีชมพูแซมดูสวยงามเด่นตาอะไรแบบเนี้ยเขาก็พูดเราก็จะเห็นภาพตามใช่ป่ะทีนี้ส่วนมากนะเขาก็จะใช้คำแบบเว่อร์พรรณนานะอย่างเช่นจะพูดว่าเราจะสังเกตพรรณนานะมันจะแบบสังเกตพรรณนาคือส่วนมากจะเป็นภาพนิ่งมันจะนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยเราจะเห็นแบบแต่เราจะเห็นละเอียดเนาะแล้วก็จะใช้คำพูดสังเกตจะใช้คำพูดสังเกตจากคำที่ใช้ก็คือเขาจะใช้คำแบบเว่อร์อย่างเช่นจะพูดว่าสวยเขาก็จะพูดว่าอะไรงดงามเลอโฉมอะไรแบบเนี้ยที่แบบปกติถ้าเกิดพี่พูดแบบน้องปกติพี่ก็บอกว่าดอกไม้สวยใช่ป่ะก็คือธรรมดาแต่ถ้าเกิดพี่พรรณนาปุ๊บพี่จะบอกว่าดอกไม้นี้มีการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามควรค่าแก่ผู้หญิงเลอโฉมอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็พลาดของพี่ไปใช่ป่ะอะไรเงี้ยถ้ามันต่อได้ยาวเหยียดมากมายไกลกองถ้าเป็นพรรณนานะจะพูดถึงมันแบบภาพเนี้ยภาพเดียวพี่บอกน้ำตกจบถ้าบอกพรรณนาปุ๊บจะภาพเป็น3บรรทัดได้อะด้วยภาพนี้ภาพเดียวโอเคป่ะทีนี้มาดูตัวอย่าง
เออแต่พรรณนาเนี่ยความจริงมันก็มีได้สองอย่างนะอย่างเนี้ยพี่ยกตัวอย่างอันนี้ก่อนตะวันร้อนอ่อนแสงผืนสีเขียวของไร่กว้างเปลี่ยนเป็นสีนิลบางๆมีเพียงดอกข้าวโพดบางส่วนเท่านั้นที่ยังไหวน้อยๆเล่นกับแสงทองลำสุดท้ายเป็นไงแล้วเป็นไงบ้างเห็นภาพอะไรปะเห็นนะจริงๆวันนี้แบบเขาแล้วก็เป็นภาพนิ่งแบบคือจริงๆก็แบบไม่ขนาดนี้แต่คือเขาเห็นเป็นภาพแหละเป็นภาพไร่ข้าวโพดใช่ป่ะคือยังไงคือแสงทองลำสุดท้ายก็คือพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเป็นสีนี้นั่นคืออะไรมันเริ่มมืดแล้วอะไรเงี้ยแบบเออมันก็ภาพมันก็เป็นไร่ข้าวโพดตอนกำลังพระอาทิตย์กำลังจะตกดินโอเคเนาะก็จะเห็นเป็นไร่ข้าวโพดนึกภาพออกพี่ว่าไม่เหมือนพี่นะว่าไม่เป็นนะคำพูดจะเวอร์ไงตะวันร้อนอ่อนแสงเออคือแบบโอ้โหอ่ะฟังแล้วแบบเคลิ้มอะไรเงี้ยเปลี่ยนเป็นสีนิลนิลก็คือออกสีดำๆใช่ป่ะทำไมเขาไม่ใช่สีดำใช่สีนิลแสงทองลำสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือให้ทางภาพแล้วก็ให้ทางความรู้สึกด้วยใช่ป่ะมันดูแบบแสงทองลำสุดท้ายมันดูมีค่ามันดูอะไรสักอย่างหนึ่งบางคนก็จะรู้สึกเออมองอันนี้แล้วอาจจะเออมีความสุขสวยดีบางคนก็อาจจะแบบรู้สึกเหงาอะไรแบบนี้แล้วแต่ว่าคนที่อ่านแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรไปนะแต่ว่าผู้เขียนเนี่ยใส่คำที่สวยงามมากจนให้ทางความรู้สึกด้วยที่มันก็มีบทพรรณนาบางอันที่ให้แต่ภาพอย่างเดียวต้องลองไปดูนี้ตกเย็นไร่ข้าวโพดสีเหลืองสลับเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีดำอ่อนๆมีข้าวโพดบางส่วนเท่านั้นที่ยังพอมองเห็นได้จากแสงพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินอ่ะถามจริงเนี่ยน้องว่าคุ้นไหมเนื้อหาคุ้นไหมเหมือนกันเลยกับอันเนี้ยเชื่อป่ะอันที่พี่ให้ดูอันแรกอะคือความจริงมันแบบมันเป็นภาพเดียวกันอะรู้สึกป่ะก็คือเป็นภาพไร่ข้าวโพดเหมือนกันจริงไหมแต่ว่าอะไรแต่ว่าข้างล่างที่พี่ให้ดูอันแรกเนี่ยเป็นพรรณนาแบบซูเปอร์พรรณนาเนาะคือเห็นให้ทางภาพให้ทางความรู้สึกแต่ข้างบนเนี่ยจะเป็นการเขียนพรรณนาให้ภาพเฉยๆซึ่งถามว่าโอเคไหมโอเคนะเป็นพรรณนาเหมือนกันแต่ว่าน้องบางคนก็เออทำไมถ้าเกิดเวอร์มาพี่ว่าสังเกตง่ายมันเวอร์แต่ว่าอันนี้ก็ได้เหมือนกันน้องลองดูจะเห็นว่าภาพมันก็ยังเป็นภาพนิ่งแล้วก็ให้ภาพเหมือนกันโอเคเนาะนี่ตัวอย่างของพรรณนาให้ผ่านนะต่อไปสอนเรื่องมีตัวอย่างพรรณนาอีกจริงๆแบบพี่ว่าเนื้อหานี้มันน้อยพี่ก็เลยไปนั่งหาตัวอย่างมาเต็มหมดเลยอะเผื่อแบบแล้วในโจทย์มันก็จะมีเอาทั้งแบบพรรณนาทั้งเอ้ยไม่ใช่สิเอาทั้งเรียงความร้อยแก้วแล้วก็เป็นบทกลอนนะก็ลองอ่านดูมันจะแบบมีประโยชน์อะทำให้เราเก็ตเร็วขึ้นทีนี้อาจจะทั้งตัวอย่างก็เยอะแล้วเดี๋ยวพี่ก็มีโจทย์อีกเยอะเลยอะต้องลองดูลองฝึกกันดูพรรณนานะนี่ก็ตัวอย่างอันหนึ่งเขาบอกสนอเสียงแสนเศร้าดูเบาเอ๋ยฉไหนเลยควรคร่ำล่ำอยู่ได้หรือใครทำเจ็บช้ำระกำใจจึงหวนไห้โหยอยู่มิรู้แล้วเป็นไงมั่งพออ่านบทกลอนนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างเห็นภาพอะไรไหมเป็นภาพเขาก็อยู่กับที่เขาก็แค่ได้ยินเสียงใช่ป่ะแต่เขาสามารถบรรยายสิ่งนั้นได้แบบว่ามันเศร้านะมันเราก็คิดเลยเปื่อยไปว่าทำไมมันเศร้าอย่างนี้หรือว่าเป็นเพราะช้ำใจอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ศัพท์ได้อลังการมากนะเนี่ยอย่างคำว่าเศร้าใช่ไหมคำว่าเจ็บช้ำระกำใจเนี่ยมองสูงว่ามันยาวๆไหมนี่คือการใช้คำให้เวอร์ของพรรณนาใช่ป่ะเนี่ยคำว่าสนออย่างเงี้ยครวญคร่ำเป็นคำที่แบบให้ความรู้สึกของพรรณนาโอเคผ่านเนาะลองไปดูมีบอกว่าแวววาบปราบสายฟ้าผสานวาตะโชยชายเปล่าเปลี่ยวอยู่เดียวดายวิเวกแววคนึงในเนี่ยเราก็สังเกตว่าอ่านปุ๊บจะเห็นว่าตัวเองอยู่กับที่มากเลยอยู่กับภาพนึงอะแล้วมันค่อยๆก่อยิ่งอ่านไปมันก็ยิ่งก่อให้รายละเอียดไปเรื่อยๆนะก็พูดถึงอะไร
มองฟ้าใช่ไหมแบบแล้วก็มีลมวาตะก็คือลมใช่ป่ะพัดโชยมาอะไรเงี้ยซึ่งแบบก็คือเราอยู่กับที่นิ่งๆอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายนะต่อไปแสงศูนย์สัตว์ส่องแสงจรัสแจ้งจรูนตาเทียนทองส่องท่าฟ้าปลมล่าพิรมชมอันนี้ก็เป็นการพูดบรรยายธรรมชาติเหมือนกันเนี่ยเทียนทองส่องท่าฟ้าอะไรเงี้ยเป็นแสงก็คือพูดถึงธรรมชาติมองท้องฟ้ามีแสงพระอาทิตย์มีอะไรก็ว่ากันไปเนาะเนี่ยอย่างสวยเงี้ยหรือสว่างเขาพูดจรัสแจ้งเขาไม่พูดว่าสว่างเขาพูดจรัสมันก็ทำให้ดูแบบโอ้มันแบบสว่างเชียวสว่างมากใช่ป่ะอันนี้ส่องแสงมาแล้วจรัสเงี้ยก็ให้ความรู้สึกอ่ะมาผลชิดแช่อิ่มโอ้เอมใจหอมชื่นกลืนหวานในอกชูรื่นรื่นรสรมใดลือดุดนี้แม่หวานเลิศเหลือรู้รู้แต่เนื้อนงพานก็แบบบรรยายสวยหวานหอมอะไรก็ว่าไปใช่ป่ะโอเคเนาะก็พอแล้วกับพรรณนาเนาะอาจจะเบื่อพรรณนาแล้วก็ได้นะพี่จะไปสอนเรื่องบรรยายต่ออาจจะพยายามพูดเร็วๆขึ้นแล้วกันพี่ว่าน้องก็น่าจะเก็ตไอเดียหลายๆอันแต่ว่าขอพูดบรรยายหน่อยละกันไม่งั้นพี่ว่าสำคัญนะจะได้ไปดูว่ามันแตกต่างกันยังไงอ่ะทีนี้บรรยายนะบรรยายเนี่ยมีลักษณะเด่นสำคัญก็คือมีลักษณะของการดำเนินเรื่องต่อเนื่องถ้าเห็นว่ามันดำเนินเรื่องต่อเนื่องได้นะฟันธงน้องบรรยายเพราะพรรณนาทำไม่ได้พรรณนาจะอยู่ได้กับที่ถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องเป็นการเล่าเรื่องนะให้บรรยายไปเลยโอเคทีนี้บรรยายก็เจอหลายที่ใช้เยอะมากอย่างเช่นการเล่าเรื่องใช้นะใช้ในการเล่าเรื่องเช่นอะไรบ้างเช่นนิทานนิยายละครการ์ตูนอะไรก็ได้ใช้บทบรรยายหมดนะต่อไปก็ใช้ในการพูดถึงประวัติศาสตร์เพราะอะไรเพราะประวัติศาสตร์มันมีความต่อเนื่องจริงป่ะประวัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นประวัติพระราชประวัติประวัติบุคคลประวัติสถานที่ประวัติชาติประวัติศาสตร์ของชาติบ้านเมืองอะไรเงี้ยก็ใช้บรรยายต่อไปพวกตำนานตำนานก็คล้ายๆกันว่ามีการเล่าเรื่องตำนานอะไรเงี้ยหรือการเขียนรายงานหรือจดหมายเหตุเล่าถึงการเดินทางการตรวจสถานที่หรืออะไรอื่นๆเนี่ยก็ใช้บทบรรยายนะคือเหมือนกับมันให้แบบให้อะไรเดียไม่มีอะไรละให้ความให้เรื่องราวเลยนะนี่ก็พูดแล้วก็งงตัวเองมาอันเนี้ยเชื่อพี่น้องมาดูวันนี้ก่อนให้ดูวันนี้อีกครั้งหนึ่งรู้สึกไหมคุ้นมันคุ้นกับมันอีกแล้วไหมเนี่ยตะวันร้อนอ่อนแสงพื้นสีเขียวของไร่กว้างเปลี่ยนเป็นสีนิลบางๆดอกข้าวโพดบางส่วนเท่านั้นที่ยังไหวน้อยๆเล่นกับแสงทองลำสุดท้ายอันนี้คือตัวอย่างของพรรณนาที่พี่เอามาให้เมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยพี่จะบอกว่าภาพนี้นะน้องจำไว้ก่อนมันจะเป็นภาพของทุ่งไล่ข้าวโพดใช่ไหมอันนี้เรามาดูวันนี้อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรเป็นพรรณนาพอพานทีนี้มาดูวันนี้บ้างเขาบอกว่าเวลาประมาณ5 โมงเย็นเขาจะออกไปเก็บเกี่ยวข้าวโพดเพื่อได้เมื่อได้ข้าวโพดมาพอประมาณแล้วเขาจะนำข้าวโพดทั้งหมดกลับมาที่บ้านจากนั้นภรรยาของเขาจะคัดเลือกข้าวโพดที่มีขนาดต่างๆกันแยกไว้เป็นอันนี้กองๆนะเพื่อเตรียมไม่ใช่เพื่อเตรียมขายในวันรุ่งขึ้นต่อไปขออภัยพิมพ์ผิดนิดหนึ่งเชื่อไหมว่ามันแบบเป็นเรื่องราวของคนคนเดียวกันอะเขามันจะแบบตอนที่เขาประมาณ5 โมงเย็นคือเวลาอะไรใกล้ค่ำจริงป่ะใกล้ค่ำเนี่ยเขาออกไปเก็บข้าวโพดแล้วระหว่างเนี้ยถ้าเกิดมีถ้าอันเนี้ยถ้ามันเป็นการบรรอันนี้เชื่อพี่ไหมว่าเป็นการบรรยายเพราะว่าอะไรเพราะมีเหตุการณ์ต่อเนื่องมีเหตุการณ์3 เหตุการณ์ทีเดียวก็มีอะไรบ้าง
มีเขาไปเก็บข้าวโพดใช่ไหมมีเขากลับมาบ้านเพราะว่ามากพอแล้วแล้วก็มีภรรยาคัดข้าวเป็นกองกองนั่งคัดข้าวอยู่ซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์คนละส่วนซึ่งแบบน้องจะเห็นช็อตแบบช็อตหนึ่งเอาไปเก็บข้าวโพดเก็บช็อตสองกลับบ้านช็อตสามภรรยานั่งเลือกข้าวโพดอยู่ต่างกับอันนี้ที่แบบอาจจะแค่ตัดมาแค่ช็อตเดียวคือช็อตแรกที่เอาไปเก็บข้าวโพดแล้วไงแล้วเจอภาพนี้ขึ้นมาใช่ป่ะเนี่ยภาพเนี่ยกำลังเขาเรียกว่าแต่ปีนแล้วเห็นไล่สีนินบางๆเงี้ยมันมาอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะซูมอัพอะซูมเข้าไปอะเห็นภาพชัดขึ้นคือขยายออกมานะโอเคเนี่ยนี่คือความแตกต่างระหว่างพรรณนากับบรรยายพี่ว่ายกตัวอย่างเนี่ยเห็นภาพชัดมากจริงนะพี่เห็นว่าพี่ไปเจอมาพี่ก็ว่าเอามาให้น้องๆดูน่าจะมีประโยชน์กับน้องๆอะไรเงี้ยโอเคนอกนั้นก็เป็นตัวอย่างทั่วไปของบทบรรยายนะอาจจะเป็นตอนนี้เอามาจากเรื่องเนี่ยเอามาจากนิทานก็เป็นใช้บรรยายใช่ไหมอันที่เรื่องของสามก๊กนะเขาบอกครั้นเวลาประมาณ3ยามเล่าปี่ได้ยินเสียงคนโห่ร้องอื้ออึงคนึงมาทางทิศเหนืออ๋อดังหนึ่งแผ่นดินจะถล่มก็ตกใจจึงขึ้นมาคุมทหาร 2,000 ยกออกไปพบทัพโจโฉยกตามมาเล่าปี่ก็ขับทหารเข้าสู้รบเป็นสามารถทหารโจโฉก็ล้อมเล่าปี่เข้าไว้เตียวหุยเห็นว่าเล่าปี่อยู่อันนี้อยู่ไม่ใช่ยู่เต้าปี่อยู่ในกลางทหารโจโฉดังนั้นก็ตีฝาทหารเข้าไปช่วยเล่าปี่นี่คืออะไรคือเขาเล่าเรื่องใช่ไหมตั้งแต่เล่าเหตุการณ์แต่ละภาพเป็นเหตุการณ์เล่าปี่ได้ยินเสียงดังเล่าปี่ก็เลยยกทัพออกไปข้างนอกแล้วเล่าปี่ก็อะไรก็สู้กับโจโฉสุดท้ายมีใครมาเห็นเป็นเหตุการณ์ตัดมาเป็นภาพของเตียวหุยเห็นก็เลยเข้าไปช่วยใช่ไหมนี่ก็เหมือนละครเนาะก็เห็นว่าภาพมันจะต่อเนื่องเป็นลำดับไปโอเคนะค่ะหรือมาในรูปแบบของร้อยกรองก็มีนะไม่จำเป็นว่าร้อยกองต้องเป็นพรรณนาอย่างเดียวร้อยกองเป็นบรรยายก็มีนะก็มีการเล่าเรื่องเพราะพรรณนาเนี่ยจะมีข้อต่างคือไม่สามารถดำเนินเรื่องได้มันต้องใช้บรรยายเข้ามาช่วยมาในบทแถลงรักหลักฐานโบราณเรื่องบุรุษเรืองนามตระหนักเกียรติอโขนามสมญาว่าสมเด็จเจ้าแตงโมยศพินโยปัญญาเลิศประเสริฐชีตามระบีนว่าแผ่นดินบรมโกศเท้าปราโมทย์โปรดปราดเฉลิมศรีประธานฐานาดรเจ้ากูชีที่สุวรรณมุนีพระอาจารย์ก็อันนี้คือเขาไงเรื่องมันดำเนินมาเรื่อยๆไม่ได้หยุดขยายที่ตรงไหนใช่ป่ะก็เรื่องมาพูดถึงคนๆ นึงถึงบุรุษสมเด็จเจ้าแตงโมใช่ป่ะซึ่งมีความดีความชอบนะไล่ลงมามีการประทานฐานันดรอะไรก็ว่ากันไปทีนี้พูดถึงเทศนาวหารนิดหน่อยก็เทศนาวหารนะเมื่อกี้สอนน้องว่าไงตอนที่แบบวันที่พูดสั้นๆให้ฟังในงานแมปปิ้งให้สัญหาโวหารก็คือการสั่งสอนส่วนมากก็เขาจะใช้สำนวนใช้คำอธิบายที่เอาพวกเหตุผลอะไรเงี้ยเหมือนกับการสั่งสอนคือยังไงคือเขาพยายามเอาเหตุผลใช้เหตุผลใช้คำจริงพูดอ้างนะแบบหมายถึงว่าคำว่าอ้างอาจจะดูไม่ดีนะแต่ว่าเขาคือเขาดึงมาดึงคำดึงพวกเหตุผลความรู้อะไรของเขาเนี่ยหรือจุดมุ่งหมายหรือว่าความคิดเห็นของผู้พูดเนี่ยเพื่อโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านเนี่ยเห็นแล้วก็เชื่อตามนั้นเพราะอะไรเพราะเขาสั่งสอนนั่นคือแบบอย่างเช่นพี่เนี่ยต้องการให้น้องอะตั้งใจเรียนพี่ก็เห็นผลอ้างเลยน้องเนี่ยการตั้งใจเรียนเป็นสิ่งที่ดีน้องๆควรจะทำก็คือไงพี่อะอ้างผลว่าการเรียนสิ่งที่ดีแล้วพี่ก็ชวนให้อยากให้น้องพยายามบอกว่าให้น้องทำอันนี้หรือพี่จะบอกว่าไม่ควรทำอันไม่ควรไปเล่นเกมจนดึก
อะไรเงี้ยพี่บอกไม่ให้ทำเพราะอะไรเพราะจะง่วงนอนได้อ่านหนังสือไม่รู้เรื่องอะไรแบบเนี้ยโอเคป่ะทฤษฎีโบราณนะสั่งสอนอ้างเหตุผลอ้างข้อดีอ้างสิ่งดีอ้างหรือบอกข้อไม่ดีเพื่อให้น้องเพื่อให้คนเนี่ยผู้ฟังผู้อ่านเชื่อแล้วก็ทำตามหรือว่าไม่ทำตามเอ้ยเพื่อทำตามใช่ทำตามผู้เขียนดังนั้นมักจะเห็นเทศนาโอหันอยู่ในพวกอยู่ในพวกอะไรก็พวกข้อปัญหาพวกความเห็นพวกวิชาพวกข้อจรรยาพวกสุภาษิตที่ชัดๆก็คือสุภาษิตกับเข้าจรรยาจริงว่าเข้าจรรยาแบบพวกจรรยาบรรณอะไรเงี้ยคือเขาก็จะสอนอะไรเงี้ยอย่างคนเป็นหมอก็คนเป็นหมอควรจะทำตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมใช่ป่ะเขาก็อาจจะแบบเป็นจรรยาของคนของอาชีพนี้ควรจะทำแบบนี้ก็เป็นการสั่งสอนใช่ป่ะสุภาษิตเนี่ยสอนเยอะมากสังเกตป่ะสุภาษิตเขาจะสอนแบบน้ำขึ้นให้รีบตักคือไงเขาก็สอนเราว่าแบบถ้ามีโอกาสนะก็ทำอย่างนี้ไปเลยนะหรือนึกไม่ออกแล้วอะโอเคแต่ว่าสุภาษิตก็มีเทศนาโบราณเยอะละกันนะนี่ตัวอย่างที่ไม่ได้ยังไม่มีละกันสัทโธโบราณก็พี่ไม่เขียนแล้วนะเพราะว่าพี่พูดให้ฟังละกันสัทโธโบราณเนี่ยคือการยกตัวอย่างประกอบเรื่องราวใช่ป่ะดังนั้นเมื่อแสดงข้อความใดๆอ๋อใช่สัทโธโบราณเนี่ยก็จะแบบใช้ขึ้นมาเพื่อเมื่อแบบบางทีเราพูดเนื้อหายากๆก็เลยต้องมีการยกตัวอย่างบ้างอย่างเช่นพี่พูดถึงยกตัวอย่างเพื่อมาเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะอย่างเช่นพี่พูดถึงว่าอะไรดีล่ะสมมติว่าพี่จะบอกว่าพี่แม่ต้องการจะสอนลูกว่าอย่าไว้ใจอะไรดีอย่าไว้ใจใครมากแอนเขาอาจจะแบบอย่าไว้ใจใครมากนะบางทีลูกก็อาจจะไม่เข้าใจทำไมแบบการที่เราคนเราไว้วางใจใครคนอื่นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอบางทีแบบเราก็สบายใจดีใช่ป่ะแต่ว่าผู้เป็นแม่ที่เห็นโลกมามากกว่าเนี่ยเขาก็แบบบางทีโลกมันก็ไม่ได้สดใสสวยงามอย่างที่เราคิดอาจจะยกตัวอย่างชาวนากับงูเห่าให้ฟังอาจจะเป็นใช่ไหมเล่านิทานเล่าประวัติเล่าเหตุการณ์ทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นนิทานที่แต่งขึ้นมาก็ได้เพื่อขยายใช้สัทโธโบราณนะขยายสิ่งที่เราต้องการจะสอนต้องการจะสื่อเนี่ยหรืออะไรเงี้ยให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นอย่างเช่นนะเท่ากับน้องๆเคยได้ยินเรื่องชาวนางูเห่าใช่ไหมที่แบบชาวนาใจดีมากเห็นงูเห่านอนขดนอนหนาวอยู่ในฤดูหนาวข้างนอกบ้านก็เลยใจดีอุ้มเข้ามาให้ความอุ่นในบ้านอุ้มพี่ไม่แน่ใจว่าอุ้มหมายถึงว่าโอบไว้ให้มันอุ่นอะที่บ้านด้วยหรือว่าวางไว้เฉยสุดท้ายพองูเห่ามันเริ่มอุ่นใช่ป่ะมันเริ่มหายแข็งอะมันก็เลื้อยมากัดงูเห่าตายเอ้ยไม่ใช่พูดผิดเลื้อยมากัดชาวนาตายคือไงชาวนาก็ใจดีไว้ใจงูเห่าเอามาชุบเลี้ยงเอามาเลี้ยงดูอะไรเงี้ยสุดท้ายงูเห่าแหวงกัดอะไรเงี้ยคือพอเราได้ฟังเรื่องราวน้องเด็กอาจจะรู้สึกเนาะบางทีเราก็แบบใจดีเกินไปอะไรเงี้ยก็จะแบบทำให้แบบเรารู้สึกเข้าใจถึงนิยามบางคำหรือสิ่งที่เขาต้องการจะพูดมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะต่อไปอุปมาโอหันก็ใช้กันมากในรอยแก้วรอยกรนะคะช่วยให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นไม่มีอะไรมาเล่นๆน้อยๆถามว่าข้อความนี้เป็นโอหันอะไรเมื่อผ่านเข้าไปในหมู่บ้านแถบอีสานจะเห็นประชาชนทั้งชายหญิงทั้งเด็กและผู้ใหญ่นุ่งห่มผ้าไหมเป็นประจำเราจะได้เห็นหญิงสาวนุ่งผ้าไหมไปตักน้ำเด็กนุ่งผ้าไหมอันนี้ต้องเติมผ้าไหมนะเด็กนุ่งผ้าไหมไปเลี้ยงควายซึ่งตามปกติผ้าไหมนี้ในวง
สังคมไทยหรือชาวต่างประเทศจะถือว่าเป็นสิ่งหรูหรามีราคาแพงเป็นสิ่งเชิดหน้าชูตาแก่ผู้สวมใส่และเป็นสินค้าสำคัญที่สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทยแต่ชาวอีสานถือว่าผ้าไหมเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ใช้ในชีวิตประจำวันติ๊กต็อกลองคิดในใจดูก่อนว่าอันเนี้ยเป็นนูหานอะไรนะแล้วค่อยกดเล่นต่อให้พี่เฉลยว่ามันคืออะไรนะพี่สมมติว่าน้องเสร็จแล้วนะพี่ก็พูดเลยว่าอันเนี้ยคือบรรยายวหารเองเพราะอะไรเพราะเขาบอกนู่นบอกนี่เต็มไปหมดเลยจริงป่ะบอกไปเรื่อยๆเล่าให้ฟังว่าอะไรเป็นอะไรเล่าถึงชาวอีสานนะว่าเขาทำไงนึกภาพใหม่น้องเห็นภาพหลายภาพจริงป่ะเห็นภาพนี้นะแล้วก็ไปเห็นภาพว่าปกติเขาใช้อย่างนี้นะเขาก็คือเป็นการให้เนื้อหาเจตนาของผู้เขียนคือให้เนื้อหาเล่าเรื่องหรือประวัติไม่ใช่ประวัติประวัติก็ได้ของสถานที่หนึ่งที่มีวิถีชีวิตแบบนี้อะไรแบบนี้นะต่อไปคำอันนี้โบสถ์ทั้งหลายสว่างไปด้วยประทีปชลาวันไอ้ชลาวาอุ้ยชวาลาขอโทษทีควันธูปซึ่งประกอบด้วยกระแจจันทร์และเหล่าบุพพาชาตินานาพันธ์ที่ถูกจัดไว้เบื้องหน้าพระพุทธปฏิมาได้ส่งกลิ่นอันหอมเย็นตลบไปตามกระแสลมช่างเป็นวันต้องการเขียนว่าวันนะช่างเป็นวันที่มีอำนาจพิเศษเสียนี่กระไรเป็นไงบ้างอันนี้ให้ทายว่าเป็นโบหารอะไรนี่พี่อุตส่าห์แบบใบ้สุดๆเลยนะจริงๆอุตส่าห์ทำตัวเข้มให้ด้วยเห็นป่ะเห็นไหมมันเข้มกว่าอันอื่นๆอ่ะเนี่ยเป็นไงทั้งน้องอ่านมา1 2 3 4 5บรรทัดเนี่ยน้องอยู่ที่ไหนบ้างอยู่ที่ที่เดิมป่ะสรุปว่าโบสถ์เนี่ยน้องอยู่ตรงนี้เห็นโบสถ์สว่างไปด้วยประทีปใช่ป่ะแล้วเป็นไงแล้วน้องเห็นภาพควันคือยังอยู่ที่เดิมอ่ะแล้วควันโหเขาแบบพูดยาวมากควันนะแล้วก็แถมมีกลิ่นหอมคือภาพมันอยู่เพลงการอยู่สต็อปอยู่นะแล้วเขาบรรยายให้ละเอียดให้เราเห็นภาพเห็นไหมได้รู้ใช่ไหมกระทั่งกลิ่นว่าแบบเป็นกลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์หอมเย็นตลบไปตามกระแสลมแบบอยู่ที่เดิมอ่ะแต่แบบณเหตุการณ์ตรงนั้นอ่ะเขารู้สึกอะไรบ้างเขาได้พบอะไรได้เห็นอะไรบ้างนะโอเคนั้นถือว่าต้องเฉลยว่าเป็นพันนาเนาะพันนาโวหารนะชัดไหมต่างกันไหมต่างกันนะบรรยายกับพันนาต่อไปเงินทองที่จะใช้สอยในค่ากินอยู่นุ่งห่มหรือใช้สอยเบ็ดเสร็จทั้งปวงจงขมิดขมิใช้แต่เพียงพอแต่เอ้ยใช้แต่เพียงพอที่อนุญาตให้ใช้อย่าทำใจโตมือโตสุรุ่ยสุร่ายโดยถือว่าตัวเป็นเจ้านายมั่งมีมากหรือถือว่าพ่อเป็นเจ้าแผ่นดินมีเงินทองถมไปอ่ะอันนี้คืออะไรน่าจะเป็นประมาณคำสอนของพ่อกษัตริย์สอนลูกกษัตริย์ไหมเนาะออกแนวอย่างนั้นนะแต่ก็โอเคพี่ช่วยใบให้น้องอีกแล้วไม่รู้น้องเห็นหรือเปล่าพี่ใช้ตัวเข้มตรงคำว่าจงสังเกตได้คำว่าจงจากคำว่าอย่าเพราะอะไรคำว่าจงเนี่ยเป็นการสอนเหมือนพ่อสอนลูกอะน้องสอนสั่งสอนก็คือแหละแสดงว่าเป็นเทศนาโวหารหรือเป็นการอธิบายใช่ป่ะก็คือไงสอนว่าอย่าใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายเนี่ยพ่อบอกความประสงค์ด้วยว่าอย่าให้ทำแบบนี้อยากให้ประหยัดนะแล้วก็อย่าบอกเลยว่าไม่ให้ทำแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าอย่าคิดว่าตัวเองมั่งมีอย่าคิดว่าแบบพ่อรวยอะไรเงี้ยใช่ป่ะโอเคต่อไปองคุลีมาเหินห่างจากศีลธรรมตลอดการช้านานเมื่อมาได้ฟัง
เมื่อมาได้ฟังพระวาจานะนี่ต้องบอกว่าพระวาจาเมื่อมาได้ฟังพระวาจาอันหลักแหลมทำให้นิยมในสันติสุขของพระผู้มีพระภาคมีพระภาคนะจึงรู้สึกชุ่มชื่นเหมือนคนเดินทางที่เหนื่อยอ่อนได้พักผ่อนที่ร่มเงาและลงสนานภายในสระน้ำใสสะอาดหรือเหมือนต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาได้ละอองฝนโปรยปรายให้สดชื่นมีง่ายน้องว่าอะไรคะโอหานเปรียบเทียบอุปมาใช่ป่ะอุปมานี่เห็นเขาเปรียบป่ะเหมือนอุปมาคือการเปรียบเทียบเปรียบเหมือนเปรียบต่างก็คือไงเขามีความรู้สึกดีตอนที่เขาแบบคนที่ผิดศีลมานานมันรู้สึกแย่จิตใจมันบ่นหมองกันแล้วน้องการที่เราได้ฟังเขาได้ฟังคำเทศนาจากพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเป็นไงชีวิตมันตื่นนะน้องตื่นมันแบบมันสว่างขึ้นมาสว่างเหมือนอะไรจิตใจมันชุ่มชื่นเหมือนแบบต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาอะได้ละอองฝนโปรยปรายให้ชื่นใจอย่างเงี้ยเออเนี่ยเขาเรียกการอุปมาคือความจริงเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของเขาได้เห็นทางสว่างจริงป่ะแต่เขาไปเปรียบตัวเองเหมือนนักเดินทางที่ได้พักร่มเงาแล้วได้อาบน้ำมันจะมีอะไรดีไปกว่าการที่เราเดินทางมันเหนื่อยเหงื่อออกแล้วเราได้ลงไปอาบน้ำเย็นๆจริงป่ะหรือต้นไม้ที่กำลังจะตายอยู่แล้วอ่ะจะมีอะไรดีกว่าสายน้ำที่ทำให้เรารอดชีวิตต่อไปความโลภอาจทำให้เราได้รับความเสียหายอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้จิตใจไม่เป็นสุขและถึงมากที่สุดพิมพ์ตกอีกแล้วที่สุดคือทำให้สังคมเดือดร้อนดังเช่นตัวอย่างที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นไงพี่ออกจะแบบใบ้สุดๆน้องตอบไม่ได้ให้มันรู้ไปดังเช่นตัวทั้งเช่นทั้งตัวอย่างโอ้โหแบบเต็มหมดเลยเป็นไงเป็นสาธกใช่ป่ะจำชื่อไว้ด้วยนะว่าสาธกคือการยกตัวอย่างน่ะไม่ยากโอเคนะตรงเนื้อหาก็มีเท่านี้แต่ว่าสำหรับน้องๆพี่แนะนำเลยนะว่าเนื้อหาเนี่ยยังไม่เท่าไหร่น้องไปดูในคลิปที่เป็นควิสเป็นไม่ใช่เป็นโจทย์อะจะช่วยให้น้องแบบเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากขึ้นโอเคนะมาดูโจทย์เรื่องของการบรรยายและพวกโวหารนะส่วนมากก็จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับบรรยายกับพรรณนาแหละแยกกันว่าอันไหนบรรยายอันไหนพรรณนาอะไรเป็นทั้งบรรยายแทรกพรรณนาอะไรแบบนี้นะส่วนพวกสาธกอุปมาอะไรเทศนาหรือการอธิบายเรื่องของการสั่งสอนได้ออกบ้างนิดหน่อยแต่ว่าสาธกกับอุปมาแทบไม่ออกเลยจริงๆพี่ดูในข้อสอบนะเพราะว่าอะไรเพราะมันง่ายไปเขาเลยไม่ออกเล่นพรรณนากับบรรยายเนี่ยแหละสนุกดีมาดูกันพี่มีจดหลายๆข้อเหมือนกันข้อแรกถามเขาให้บทกลอนมา1อันนะแล้วก็ถามว่ามันเป็นการเขียนประเภทใดเขาบอกว่าปรารถนาแห่งน้ำใสถักสายใยที่สดสวยระลอกน้ำระรินรวยระยับพริบระยิบพราวข้อความนี้เป็นงานเขียนประเภทใด 1. บรรยายเชิงสร้างสรรค์ 2. พรรณนา 3. แสดงข้อคิดที่ลึกซึ้ง 4. ไม่ใช่ทั้งบรรยายและพรรณนาถ้าเป็นน้องจะตอบอะไรพี่นะแนะนำให้น้องอะในน้อยอะในเวลานี้น้องควรจะตัด2ข้อนี้ทิ้งจริงป่ะเพราะอะไรเพราะเรียนเรื่องบรรยายกับพรรณนาอยู่มันควรจะเป็นไม่บรรยายกับพรรณนาหรือก็ไม่ใช่ทั้งสองอย่างอะไรแบบเนี้ยที่มันแบบเกี่ยวข้องอ่ะแต่จริงๆเทคนิคนี้ใช้ในข้อสอบไม่ได้เพราะว่าข้อสอบจริงๆมันจะไงมันจะปนเรื่องใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆคิดไปอย่างอันเนี้ยอ่านแล้วเป็นไงให้ทั้งภาพให้ความรู้สึกใช่ไหมแบบคือเขาพูดถึงน้ำใสแหละที่มันค่อยๆเป็นละลอกมาแบบรินมาเป็นสายอะไรเงี้ยเขาก็แบบเปรียบสายน้ำอ่ะเนาะพี่ใช้สีฟ้าแล้วกันนะสายน้ำที่มันมาอย่างเงี้ยมันก็แบบคือเป็นสายน้ำใช่ป่ะแล้วคือไงเขาบอกเขาพูดว่าถักสายใย
ที่สดสวยคือแบบใส่น้ำเนาะนึกออกป่ะมันจะแบบมันถักไปถักมาเออเขาก็แบบเปรียบแบบให้ภาพสวยงามมากอ่ะเอออย่างเงี้ยแล้วไงแล้วน้ำมันใสใช่ป่ะแล้วจนมันระยิบพริบระยับพริบระยิบพราวคือแบบโอ้โหคำพูดแบบให้ความรู้สึกมากอ่ะสวยภาพเห็นเป็นภาพใส่น้ำไหลมาอะไรเงี้ยเป็นละลอกน้ำระรินรวยคำว่าระรินเนี่ยมันแบบมันค่อยๆไหลเป็นทางมามันระรินอ่ะอืมโอเคสรุปตอบพรรณนาแล้วกันเนาะเพราะว่าพรรณนาซะขนาดนี้เนี่ยจะบอกไม่ใช่ได้ยังไงจริงป่ะก็ตอบข้อสองพรรณนาง่ายๆข้อแรกแบบให้มาชัดๆเลยนะต่อไปบอกว่าข้อความข้างล่างนี้ใช้การเขียนลักษณะใดหนึ่งเออไม่ใช่ส่วนองค์นฤบาลเมื่อได้อันนี้เมื่อได้ส่งอักขระราชอุ้ยอักขระราชชายาพร้อมด้วยพระปิยกุมารกับเหล่าสตรีผู้อยู่งานคืนตัวหนึ่งนะตกไปหน่อยเข้าสู่พระนครแล้วนฤบดีก็คลาดแคล้วนิวัตเข้าสู่บุรินทร์ด้วยลำดับนั้นทวยนาครทั้งหลายก็พากันมาต้อนรับพระองค์อยู่แท้สองถามว่าการเขียนนี้มีลักษณะการเขียนแบบใดใช่ไหมก็เป็นไงเขาบอกว่าอะไรองค์นฤบาลก็จะน่าจะเป็นอะไรประมาณกษัตริย์นะบอกว่าส่งชายาอัคราก็คือแปลว่าใหญ่ใช่ไหมแบบอาจจะเป็นเรียกอะไรนะมเหสีอะไรแบบเนี้ยพร้อมกับพระปิยกุมารคือลูกใช่ไหมเมื่อปุ๊บก็เข้าสู่พระนครก็คือเข้าเมืองแล้วกษัตริย์ก็ยังไงก็บุรินทร์ก็แปลว่าเมืองนะจากนั้นลำดับนั้นเจอคำละลำดับนั้นคือประมาณว่าเหมือนกับพอปุ๊บแล้วก็เป็นเหตุการณ์จากนั้นอะไรแบบนี้คือลำต่อมาซึ่งมันเป็นคำที่สังเกตได้พอต่อมาปุ๊บชาวทวยนาครก็คืออะไรพวกชาวบ้านประชาชนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมนาครก็คือนครแหละก็คือเมืองอ่ะชาวเมืองก็พากันมาต้อนรับก็คือแสดงว่าเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมันก็เล่าเรื่องให้ฟังใช่ไหมนั่นก็คือเป็นอะไรคะเป็นบรรยายใช่ป่ะถามว่าเอ๊ะทำไมไม่บรรยายโอเคพี่ว่าต้องมีบรรยายหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยแน่ๆหนึ่งอันแต่สับสนมากก็คือโจทย์อะอันนี้เราลงแล้วว่าอ่ะเป็นการเล่าเรื่องนะมีการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็มีเหตุการณ์นี้ต่อมาบรรยายแน่นอนจะถามว่ามีพรรณนาด้วยไหมพรรณนาด้วยหรือเปล่าก็ลองมาดูเขาใช้อะไรที่แบบซูมอัพขยายอะไรบางส่วนหรือเปล่าถ้าไม่มีเขาพูดมาเรื่อยๆเนี่ยก็ถือไม่พรรณนาซึ่งก็ไม่มีใช่ป่ะเขาก็แค่บอกว่าอาจจะอุ้ยนี่อัครราชชายาแบบคำสวยออกคือนี่มันชื่อตำแหน่งแต่ถ้าเขาบอกว่าส่งอัครราชชายาผู้งดงามออนบ้างออนชอนออนแอนคือเขาถ้าเกิดเขาขยายซูมเข้าไปเกี่ยวกับคนๆเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่ามีการแทรกพรรณนาเห็นว่าเขาก็แค่บอกว่าส่งแฟนเขากับลูกแล้วก็พร้อมกับนางสนมเอ้ยไม่ใช่นางรับใช้นางกำนันอะไรเงี้ยตอนนั้นเข้าเมืองไม่ได้พูดเมืองสวยไม่ได้พูดถึงอะไรเลยด้วยใช่ป่ะแล้วเสร็จแล้วก็เป็นไงก็ต่อมาก็มีชาวเมืองหลายคนมาต้อนรับเท่านั้นเองอาจจะเป็นเพราะพี่บอกว่าอะไรบรรยายมันก็มีในพวกวรรณกรรมพวกอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันคือมันก็เล่ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันอาจจะใช้ศัพท์ราชาศัพท์ที่แบบดูยาวๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นบรรยายเนี่ยนะต่อมาผมยังจำภาพรถรางสีเหลืองๆตัดเส้นด้วยสีแดงที่วิ่งกึ่งที่วิ่งกึ่งไปตามถนนสายต่างๆในกรุงเทพเมื่อ30กว่าปีก่อนไม่เคยลืมภาพของคนขับรถรางในเครื่องแบบเสื้อเชิ้ตแขนสั้นและกางเกงกางเกงนะอันเนี้ยและ
กางเกงขายาวสีกากีที่ยืนเด่นอยู่ด้านหน้าของตัวรถสายตามุ่งตรงไปข้างหน้าในขณะที่เท้าคอยเหยียบกระเดื่องเหล็กเสียงดังแก๊งแก๊งแทนเสียงแตรในเวลาที่รถสามล้อถีบล้ำเข้ามาในรางความจริงอ่ะพี่ควรจะให้ชอยน้องด้วยแต่เนื่องจากที่มันไม่พอพี่ถามเองเลยละกันพี่ถามว่าข้อความนี้นะมีกลวิธีการเขียนแบบใดถามว่าเป็นบรรยายพรรณนาทั้งบรรยายและก็พรรณนาหรือว่าไม่ใช่ทั้งสองอย่างถามถึงกลวิธีการเขียนแปลว่าถามถึงอะไรถามถึงโวหารใช่ไหมเพราะโวหารแปลว่ากลวิธีการเขียนนะข้อนี้เฉลยว่าเป็นทั้งสองอย่างพรรณนาด้วยบรรยายด้วยน้องเห็นแน่นอนพรรณนามาเด่นชัดมากเพราะพรรณนามาเนี่ยมันจะชัดเพราะอะไรภาพเขาบอกว่าเขาจำภาพได้ภาพรถรางสีเหลืองโอ้โหพูดเห็นชัดเลยน้องเห็นภาพรถไหมว่ารถมันสีเหลืองน้องสามารถบอกได้ว่ารถนะมันสีเหลืองมันอย่างนี้แล้วมันก็วิ่งไปตามถนนในกรุงเทพภาพนี้มีไงอีกมีผู้ชายเขาพูดถึงคนขับใช่ป่ะคนภาพอีกภาพที่เขาให้ซูมเข้าไปอีกนะมีภาพก็คือภาพของคนขับรถใช่ป่ะเขาใส่เสื้อแขนสั้นกางเกงขายาวสีกากีแล้วเขาเป็นไงสายตาเขาไปข้างหน้าก็ว่าเป็นภาพคนคนนี้ยืนอยู่เลยอะมองออกเลยว่าสายตาเขาแบบมากอะอะไรอะมุ่งมั่นอะไรเงี้ยแล้วนั้นมีพรรณนาชัวทีนี้ถามว่ามีบรรยายตรงไหนอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ถ้าไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีคำสุดท้ายนะที่บอกว่ากระเดื่องเหล็กเนี่ยเขาจะคอยเหยียบเวลาที่มีแค่แสดงว่ามันเป็นไงภาพแบบเหตุการณ์แบบรถวิ่งมาใช่ไหมถ้าเกิดแล้วก็มีเหตุการณ์ของภาพที่แตกต่างกันก็คือถ้าเกิดว่ามีสำล้อเนี่ยล้ำเข้ามาเขาก็จะบีบคล้ายๆบีบแต่ไล่แต่ก็กลายเป็นบีบอะไรเหยียบเหล็กให้มันดังๆไล่แทนใช่ป่ะแสดงว่ามันมีภาพทั้งคนเนี่ยแล้วก็มีแล้วก็ทำอันนี้ด้วยถ้าเกิดระหว่างที่รถไฟวิ่งมาแล้วเจอเนี่ยเขาก็จะทำแบบนี้นะแสดงว่าเป็นทั้งบรรยายแล้วก็พรรณนาด้วยโอเคป่ะต่อไปถามว่าข้อความต่อไปนี้ใช้กลวิธีการเขียนตามข้อใดกางเขนนะไม่ใช่การเขียนการเขียนหนุ่มสาวไม่ใช่สายโอเคพิมพ์พลาดมากกางเขนหนุ่มสาวพบผู้คนหลากหลายในป่าเสื่อมโทรมที่มันบินผ่านมาบ้างหาของป่าบ้างล่าสัตว์บ้างกำลังโค่นไม้ใหญ่เลื่อยยนต์กรีดเสียงหวีดป่าให้ทางอาหารป่าเลื่อยยนต์กรีดเสียงหวีดป่าถ้าพูดถึงว่าอ่ะเป็นว่าผิดวิดวีแล้วก็บอกว่าป่าให้ทางอาหารยารักษาโรคน้ำอากาศและความอุดมสมบูรณ์แก่มนุษย์มันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมมนุษย์จึงผู้มีปัญญากว่าสัตว์อื่นๆจึงไม่สามารถจัดการให้คนกับป่าพึ่งพาอาศัยกันได้มากกว่านี้จริงๆมันก็ควรจะมีช้อยนะแต่พี่แบบว่าพี่อ่านในฟังแล้วกันมันไม่พอเขาบอกว่ากลวิธีคือโวหารใช่ไหมครับ1ใช้วิธีการบรรยาย2บรรยายแล้วก็อธิบาย3พรรณนาแล้วก็บรรยายพรรณนาแล้วก็อธิบาย4พรรณนาแล้วก็บรรยายอธิบายคืออะไรคะอธิบายคือโวหารอะไรเอ่ยอธิบายคือโวหารเทศนาใช่ป่ะเทศนาโวหารซึ่งก็หมายถึงการสั่งสอนดังนั้นตัดช้อยข้อนั้นทิ้งไว้ก่อนพี่พูดลอยๆนะให้น้องนึกเองไม่มีการสอนเพราะไม่ได้สอนอะไรจริงป่ะเขาไม่ได้บอกเราทำอะไรงั้นตัดอธิบายไปก่อนอันนี้แน่นอนว่าเป็นบรรยายแน่ๆหนึ่งอันเพราะอะไรการเขียนนั่นคือนกใช่ไหมหนุ่มสาวสองตัวเนี้ยอาจจะมีหลายตัวก็ได้กำลังบินผ่านป่าเสริมสมใช่ไหมแล้วเขาก็เห็นเหตุการณ์เห็นตึ๊ดๆไล่มาโดยที่อันนี้จริงๆถ้าเกิดพี่เคยเรียนตอนนี้พี่กำลังเรียนอยู่นิดหน่อยเรื่องของการเขียนบรรยายนะเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นผ
ูดว่าเป็นการเขียนบรรยายโดยผ่านมุมมองของตัวแทนที่เขาคิดขึ้นมาผู้เขียนนะสร้างตัวละครขึ้นมาแล้วก็เล่าเรื่องอันนี้เป็นการเล่าเรื่องผ่านสายตาของตัวละครที่เขาสร้างขึ้นเออนะดังนั้นเนี่ยเป็นบรรยายแน่ๆแล้วก็ตอบบรรยายเลยเนาะเพราะว่าก็ไม่มีอะไรจริงอะอ๋อโอเคความจริงนะตอบบรรยายกับพนันนาก็ได้แหละเพราะว่ามันก็แอบมีการซูมเข้าไปใช่ไหมเห็นภาพผู้คนหลายในป่าสมทบที่จริงๆก็เป็นการกระทำที่ทำเรื่อยๆมาเนี่ยมีการปุ๊บวีดวีดคือบางทีมันก็มีการให้ภาพอะใช่ป่ะว่าเสียงเรื่องนี้มันร้องยังไงจำได้ว่าการพนันนาคือการให้ภาพนอกจากให้ภาพแล้วเขารุ่นหมายถึงอะไรด้วยให้ความรู้สึกอันนี้ความรู้สึกไม่เกี่ยวกับการเป็นอันนี้ก็แบบวีดวีดเป็นไงมันดูน่ากลัวมันดูไม่ดีใช่ป่ะเออแล้วแบบนอกจากให้ภาพแล้วเนี่ยมันยังมีการให้กลิ่นให้เสียงด้วยใช่ป่ะแบบว่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นอะไรเงี้ยก็คือการให้ภาพรวมๆคือการให้ภาพนี่ก็คือให้เสียงใช่ไหมนั่นก็เป็นอันนี้เป็นบรรยายแล้วก็บทพนันนานะที่สุดใช่โอเคเนี่ยคือทั้งภาพรวมเนี่ยเป็นบรรยายแต่ว่ามีแทรกพรรณนาเข้าไปด้วยนะส่วนมากบทความส่วนมากจะเป็นบรรยายแล้วก็มีแทรกพรรณนาทั้งนั้นน่ะเพราะว่าเพื่อให้ความให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกตอกย้ำความรู้สึกของผู้อ่านน่ะเออว่ามันแบบมันแย่ไม่ดีเนี่ยเขาก็เลยใช้พรรณนาเข้าไปใส่เข้าไปส่วนเรื่องอธิบายนะไม่ใช่เขาอธิบายคืออันนี้มันมีในช้อยที่พี่ๆใส่เข้ามาไม่พอใช่ป่ะอธิบายไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่เทศนาโมหะมันไม่มีการสั่งสอนอะไรต่อไปทั่วราวป่าสงัดเงียบจนน่ากลัวเขาไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวไล่ยุงที่บินวูวีอยู่ข้างหูก่อนที่จะกัดเกาะกัดและกินเลือดของเขาจนอิ่มจนเกินอิ่มด้วยเกรงว่าเสียงขยับตัวเพียงแกรกเดียวอาจทำให้เจ้าลายพาดกรองตัวใหญ่นั่นกระโจนเข้ามาขย่ำเขาพลายในพริบตาข้อความนี้ใช้โวหารตามข้อใด 1. บรรยายและอธิบาย 2. บรรยายและพรรณนา 3. พรรณนาและอธิบาย 4. บรรยายและเปรียบเทียบฟังแล้วฟังมันผ่านนะไม่มีอะไรจะเป็นว่าน้องคิดอะไรที่มันถูกก็คือถูกอะชอยมันจะหลอกมายังไงก็ช่างเถอะเป็นการทำโดยไม่มีช้อยเป็นไงน่ากลัวไหมเก่งขึ้นก็เก่งแล้วทำได้อยู่แล้วต้องพยายามหน่อยนะเพราะว่าที่ไม่พอจริงๆพี่ว่าเอาโจทย์มาให้ครบดีกว่าไปเอาช้อยมาเนาะอันนี้นะก็ตัดอธิบายทิ้งไปเลยข้อที่ไม่อธิบายตัดทิ้งไปเพราะเขาไม่ได้สอนอะไรใช่ป่ะเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังคนเล่านี่เล่าผ่านแล้วเล่าผ่านตัวเองใช่ป่ะไม่ใช่คนตัวละครแล้วผ่านตัวละครจริงป่ะผู้เขียนใช้สมมติว่าเขาอะไรเงี้ยก็คือเล่าเรื่องผ่านตัวละครแต่น้องไม่ต้องสนใจนะว่าเขาเล่าผ่านตัวละครผ่านตัวเองผ่านอะไรเนี่ยน้องรู้แต่ว่าเป็นบรรยายก็พอโอเคนะแน่นอนเป็นบรรยายเพราะอะไรเพราะเล่าเหตุการณ์ว่าเขาว่าไงนิ่งๆมากๆเพราะว่าเรายอมให้ยุงกัดด้วยเป็นภาพยุงมากัดนะแล้วภาพต่อเนื่องคืออะไรเขาเพราะว่าเขากำลังกลัวลายพาดกรนี่คืออะไรคือเสือใช่ไหมเออกลัวแบบไอ้ตัวนี้มันจะได้ยินรู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นแนะนำบรรยายทีนี้ถามว่ามีพรรณนาด้วยแทรกด้วยหรือเปล่าคำตอบก็คืออุ้ยความจริงมันไม่มีช้อยบรรยายอันเดียวนะมีบรรยายกับพรรณนาแล้วก็บรรยายกับเปรียบเทียบก็คงตอบบรรยายกับพรรณนาเนาะเพราะไม่มีแบบเปรียบเทียบอะไรไม่ได้เปรียบเทียบว่าโอ้ใหญ่มันยักษ์อะไรเงี้ยถ้าเกิดมีปุ๊บแสดงว่าเป็นการเปรียบเทียบด้วยไม่มีอะไรก็พรรณนานะอย่างเช่นนะป่าสงัดเงียบจนน่ากลัวให้ภาพไหมภาพให้ความรู้สึกเนาะน่ากลัวเขาไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวไล่บินที่วินวูวีฮะให้เสียงอีกต่างหากก่อนที่จะกัดกินโอ้โหแบบภาพสุดๆแบบยุงค่อยๆกินจนเกินอิ่มด้วยนะมาพรรณนามาเต็มเลยเพียงแกรกเดียวอาจจะทำให้ปุ๊บเนี่ยภาพเป็นงั้นเลยเนี่ยที่แบบให้มาเนี่ยเป็นภาพเหตุการณ์เนี่ยแต่ว่าคือระหว่างที่เขาให้ภาพมันเนี่ยระหว่างนั้นเขาเป็นเหตุการณ์ก็เหตุการณ์มันดำเนินต่อไปด้วยไงทั้งนั้น
ไม่สามารถเป็นพรรณนาโดดเดี่ยวได้ต้องแบบพรรณนาอยู่คู่กับบรรยายนะ